ว่ามีผู้ตกค้างอยู่ในอาคารนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บจังซับนะครับตอนนี้ครับแล้วก่อนที่นำผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลนะครับเป็นไปได้ว่าด้านหน้าของวิทยาลัยศึกษาตรงนี้นะครับก็มีการดำเนินสะดวกมากจราจรนะครับจากทางสถานีตำรวจพม่ามานะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับครับก็คือจะมีการค้นหาอีกรอบเป็นรอบที่3นะครับผมจะทำนี้นะครับพูดเลยนะครับหลังจากที่มีการซ้อมแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่และหน่วยงานนะครับที่เข้ากลางเที่ยงครับหากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงซึ่งภัยธรรมชาติไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ได้ประชาชนเอกให้มาสมัครสภาเข้ามาดำเนินการแล้วก็ได้พิจารณาและผลิตยังบ้านพักสุขุมวิทวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหวและอาคารเป็นสาธารณภัยด้านใดฉะนั้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มของจังหวัดลำปางในวันนี้จึงถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและที่ยังแผนยังไม่เกิดขึ้นเราก็ยังขาด
เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เสียของคุณท้องถิ่นเจ้าของอาคารสถานที่คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาครับก็เสร็จสิ้นการสังหารนะครับและพิธีปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดลำปางนะครับท่าน